มาเริ่มที่ข่าวแรกกันเลยนะคะกับข่าวคู่จิ้นค่ะหรือจะเรียกคู่จิ้นไม่ได้แล้วนะคะตอนนี้ค่ะกับยาย่าณเดชน์นะคะเมื่อวานค่ะทั้งคู่นะคะก็ร่วมกันไปทำบุญทอดกฐินนะคะกับคุณแม่แก้วแล้วคุณแม่ปลาแล้วก็พี่เอสุภชัยค่ะที่จังหวัดขอนแก่นนะคะโดยนำองค์กฐินค่ะไปถวายที่วัดบูรพาทิตย์บ้านหนองติงจังหวัดขอนแก่นนะคะท่ามกลางการต้อนรับที่อบอุ่นมากๆเลยนะคะโดยทั้งหมดค่ะก็จะขึ้นขบวนแห่กฐินไปที่วัดแบบนี้ค่ะระยะทางกว่า1กิโลเมตรนะคะได้ยอดเงินทำบุญทั้งสิ้นนะคะ4,177,965.50 บาทค่ะซึ่งทางวัดนะคะก็จะได้นำเงินนี้ค่ะไปสร้างอุโบสถค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทั้งคู่ด้วยนะคะต้องบอกว่าเขาเป็นคู่บุญกันจริงๆนะคะควงคู่กันทำบุญตลอดเลยซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะเมื่อวันที่28ตุลาคมนะคะทั้งคู่ค่ะก็ไปทำบุญกันที่สวนพระพฤกษ์วัดป่าเขาเขียวจังหวัดชลบุรีค่ะไปทำบุญกันแต่มีโมเมนต์ให้เป็นแฟนได้อิ่มบุญกันด้วยนะคะ อิ่มมากๆเลยค่ะเพราะว่ามันมีคลิปเนี่ยล่ะค่ะที่มีคนถ่ายไว้ค่ะแล้วก็มาปล่อยใช่ไหมคะก็บอกว่ามีประโยคที่คุณณเดชน์พูดกับคุณยาย่าค่ะว่าที่รักล้างมือหรือยังโอ้อยากให้ฟังเสียงค่ะไปฟังกันเลยค่ะได้ยินชัดไหมคะอ่ะค่ะประโยชน์ตอนที่เขาล้างมือได้ยินไหมได้ยินไหมแว่วแว่วได้ยินแต่ไม่ค่อยชัดเขาเป็นอะไรที่ต้องพูดกันสองคนค่ะมันจะไม่ได้ดังมากแต่ว่าถ้าตั้งใจฟังเพราะว่านี่ได้เปิดฟังมาหลายรอบมากค่ะชัดเลยใช่ไหมชัดเลยค่ะอีกสักรอบได้ไหมอีกสักรอบได้ไหมไหนๆขอฟังให้ชัดสิอ่ะอ่ะอ่ะได้ยินแล้วได้ยินแล้วชัดเจนได้ยินชัดแล้วนะคะไปฟังทั้งคู่ดีกว่าค่ะว่าหลังจากที่แบบว่าเห็นคลิปนี้เราเป็นยังไงบ้างคะใช่หรือเปล่าผมว่าจริงแล้วลองไปดูอีกทีผมว่าจะไม่ใช่ก็ได้นะฮะจริงเหรอเออเพราะเสียงใครบ้างก็ไม่รู้ตอนนั้นคนเยอะเนาะเออแต่เรามาเห่าหรือเปล่าพี่อะไรนั่นอะไม่จริงๆหลายๆครั้งพวกเราก็เรียกคนทั่วไปด้วยค่ะว่าแบบอันที่เรามาถ่ายรูปเลยดิค่ะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะใช่อยู่เคยพูดเหรอเฮ้ยพูดตลอดจริงเหรอมาเลยจะที่รักมาถ่ายเร็วอ๋อแล้วก็เรียกกันไปทั่วเลยค่ะมีนิกเนมเยอะแยะเต็มไปหมดใช่ใช่ตูดอะไรอย่างงี้เนี่ยเขาได้ยินผิดว่าคำว่าไอ้ตูดหรือเปล่าคะแกะเสียงมาใหม่สิแปะนี่ไม่ใช่ที่รักที่ไม่ใช่ที่รักหรอกค่ะเรียกว่าตูดบอกอ๋อพูดว่าที่ล้างมือที่ล้างมือโอเคเนาะจะแถมแถมไปเรื่อยนะฮะรอให้พูดคำนี้ครับผมก็ครับครับครับสุดท้ายนี่ก็คือครับใช่ครับครับใช่ค่ะคอนเฟิร์มค่ะว่าทุกคนได้ยินกันทั้งประเทศเลยอยากให้เป็นสัปดาห์ที่เรียกกันสองคนค่ะน่ารักเนาะน่ารักมากค่ะทีนี้เมื่อวานนี้ในงานกฐินเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นงานใหญ่มากค่ะใครที่ไปร่วมงานหรือว่าได้เห็นภาพก็จะมีช่วงหนึ่งที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาประชาสัมพันธ์เลยบอกว่าให้ระวังนะกระเป๋าสะพายมิจฉาชีพปลิดกระเป๋าปรากฏนี่ครับคุณป้าพนิดาร้องไห้มาหาตำรวจบอกกระเป๋าสะพายโดนกรีดเงินสด 40,000 บาทเอาไปหมดเลยคุณป้าพกเงิน 40,000 มาร่วมงานบุญหายไปหมดเลยคุณป้าบอกว่าขายของอยู่กรุงเทพพอได้ข่าวณเดชน์ยาย่ามีงานบุญแบบนี้ก็อยากจะมาร่วมด้วยก็เลยพกเงินมาก็ตั้งใจส่วนหนึ่งจะเอามาทำบุญยังจับไม่ได้เลยนะฮะคนร้ายตอนนี้สภ.บ้านเป็ดก็ประสานกับชุดสืบสวนหาเบาะแสอยู่แต่หายากคนมากันขนาดนี้ไงแต่ก็อยากหาให้โจเนาะบอกเขาตั้งใจเอาเงินมาทำบุญด้วยอ่ะใช่เนี่ยฮะเป็นกำลังใจให้คุณป้าด้วยนะคะครับค่ะร่วมกันทั้งวันทั้งคู่ด้วยค่ะมาที่ข่าวต่อไป